สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กับในส่วนของเทสเตอร์03นะครับเป็นเทสเตอร์ตัวใหม่ของ HiViewนะครับผมจะเป็นรุ่น03นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการปรับโหมดของเจ้าตัวกล้องนะครับกล้องพวก HD ก่อนแล้วกันนะครับหรือว่าวิธีการเทสภาพนะครับผมก่อนอื่นเราก็ทำการเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับกดปุ่ม Power ค้างไว้นะครับแล้วก็จะมีไฟสีเขียวติดตรงนี้แล้วก็จะมีโลโก้ขึ้นมานะครับผมพอติดขึ้นมาแล้วเราจะเจอในส่วนของเจ้าตัวเมนูนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็ใช้ในส่วนของสาย BNC นะครับเสียบเข้าไปนะครับในส่วนของวิดีโออินนะครับผมจะเห็นว่ามันมีเขียนบอกอยู่นะครับอินกับเอานะครับเราก็เสียบ BNC เข้าไปแล้วก็เอา BNC อีกฝั่งหนึ่งเสียบเข้าเจ้าตัวกล้องนะครับตัวกล้องที่ใช้ถ่ายทำนะครับจะเป็น 614B20 นะครับผมโอเคพอเสียบเข้าไปเสร็จแล้วหน้างานไม่มีอะแดปเตอร์ทำไงนะครับในส่วนของตัวกล่องหรือว่าในส่วนของตัวกระเป๋าเนี่ยจะแถมมาให้นะครับก็คือจะเป็นสายต่อไฟ12โวลต์ออกจากตัวอะแดปเตอร์นะครับไปเลี้ยงให้กับตัวกล้องนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะเขียนว่า DC 12โวลต์เอาท์พุตนะครับเราก็ใช้ฝั่งสีเหลืองเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ปลายสายที่เป็นหัวอะแดปเตอร์ปกติเนี่ยเราก็ไปเสียบที่พอร์ต DC ของตัวกล้องนะครับผมหลังจากเสียบเสร็จแล้วนะครับวิธีการเทสก็ลองเอามือป้องก่อนนะครับผมไฟเข้าไหมไฟเข้านะครับอินฟราเรดทำงานนะครับเขาเนี่ยวิธีการเข้าเมนูนะครับเราก็ง่ายๆครับมาที่หัวข้อที่2นะครับที่มันจะเขียนว่า Analog Camera Test นะครับผมเราก็จะมาเจอในส่วนของหน้านี้นะครับถ้าเราถ้าภาพมันออกเนี่ยมันก็จะแจ้งนะครับว่าระบบเป็น HD ความละเอียดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เฟรมเรทเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็วิธีการจะเอาภาพเอาไอ้เจ้าตัวนี้ออกไปนะครับกดที่คำว่า SCR นะครับก็จะกลายเป็นภาพใหญ่นะครับผมในส่วนของระบบ HD นะครับจะปรับเป็น TVI ทำยังไงนะครับให้เรากดคำว่า Set นะครับผมมันจะขึ้นโปรโตคอลขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เราเลือกโปรโตคอลมาเป็น PeopleC-ACP นะครับพอหลังจากที่เราเลือกมาแล้วนะครับให้เรากด Edit บวกนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วเราก็ดูครับให้เรากด Edit บวกทีหนึ่งมันก็จะขึ้นเป็นเมนูของเจ้าตัวกล้องขึ้นมานะครับเราสามารถใช้ลูกศรคอนโทรลได้เลยนะครับผมมาหาในส่วนของหัวข้อวิดีโอเซตติ้งนะครับแล้วก็กดรูปบวกนะครับแล้วก็เปลี่ยนความละเอียดเป็น TVI ก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลือกที่หัวข้อ Apply and Rebootแล้วก็รอในส่วนของตัวกล้องเนี่ยมันอัปเดตหลังจากภาพติดแล้วนะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นระบบไหนเราก็กด SCI อีกทีหนึ่งนะครับตัวเครื่องก็จะบอกนะครับว่าเป็น HD CVI ความละเอียด 2,025 เฟรมเรทนะครับผมประมาณนี้ครับผมในส่วนของปรับ HD มาเป็นโหมดอื่นนะครับคราวนี้เราจะปรับจาก CVI เป็น TVI มั่งนะครับผมเป็น TVI มั่งนะครับวิธีการนะครับก็คือเรากดมาที่เซตนะครับระบบ CVI เนี่ยนะครับจะเป็นของต้าหัวนะครับให้เราเลือกเป็นโปรโตคอลของต้าหัวนะครับเราจะเจอเป็นต้าหัวโคแอคนะครับผมแล้วเราก็กดไปที่ Iris บวกเพื่อเลือกมันนะครับผมพอกดเสร็จแล้วนะครับถ้าเรารำคาญในส่วนของจุดนี้เราก็กด SCR เหมือนเดิมนะครับให้เป็นจอใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็หน้าเมนูก็จะบอกนะครับว่าเครื่องหมายติ๊กถูกเนี่ยให้โอเพนเครื่องหมายติ๊กถูกในที่นี้ก็คือ Iris บวกนั่นเองนะครับเราก็ลองกด Iris บวกปุ๊บก็จะขึ้นเป็นเมนูมานะครับขอบอกก่อนนะครับถ้าสมมติตัวกล้องเป็นระบบ CVI นะครับถ้าเราปรับเป็นโปรโตคอลอื่นที่ไม่ใช่ตั้งหัวโคแอคเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเข้าเมนูได้นะครับมันจะกดไม่ได้วิธีการเปลี่ยนก็เหมือนเดิมเลยครับใช้ลูกศรเลื่อนลงมานะครับวิธีการกด Enter เข้าไปก็คือ Iris บวกนะครับ
แล้วเราก็ปรับเป็นระบบ TVI นะครับแล้วก็ Apply and Reboot นะครับผมเหมือนเดิมครับผมแล้วก็รอภาพมันติดขึ้นมานะครับหลังจากภาพมันติดขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราลองกดเป็น SCR นะครับมันก็จะแจ้งบอกนะครับว่าเป็นระบบ TVI นะครับ HD TVI 2ล้านนะครับ25เฟรมนะครับผมวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเข้าไปดูกล้องเจ้าตัว IP ผ่านตัวเทสเตอร์นั่นเองนะครับเอาไว้เช็คว่ากล้อง IP ของเรามีปัญหาหรือเปล่านะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผมวิธีการนะครับก็คือเสียบสายแลนให้กับตัวเทสเตอร์03ของเราก่อนนะครับสายแลนเส้นนี้ก็จะต่ออยู่เข้ากับคอสวิตช์นะครับที่เอาไว้ต่อกล้องทั่วไปนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาที่หัวข้อ on whip test นะครับแล้วเราก็กดเป็นลูกศรขวาเพื่อที่จะ enter เข้าไปนะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะอยู่ในหัวข้อ link test นะครับมันก็จะแสดงบอกนะครับค่าดาวน์โหลดอัปโหลดอะไรกับเส้นสายในส่วนของสายแลนเส้นนี้นะครับผมให้เรามาที่หัวข้อที่2นะครับ discover นะครับผมให้เรากดปุ่มลูกศรขวาทีนึงนะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเจอเป็นกล้อง IP นะครับของเรานะครับถ้าเราจํา IP ได้เนี่ยก็จบนะครับแต่ถ้าเราจําไม่ได้เราก็ต้องไล่หาเอาเองนะครับผมวิธีการที่เราจะเข้าไปดูนะครับผมยกตัวอย่างเป็น 1.17 นะครับคือเทสเตอร์ตัวนี้เป็นวง8นะครับแต่ว่าไม่ว่ากล้องจะเป็นอยู่วงไหนก็สามารถเข้าดูได้หมดนะครับคล้ายๆกับว่าข้ามวงได้ประมาณนี้นะครับผมให้เราทำการเลือกไปที่ IP ที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็กดปุ่มขวาทีนึงนะครับแล้วมันก็จะให้เราใส่ username password นะครับผมusername เราก็ใส่ตามที่เราตั้งนะครับหรือค่าโรงงานนะครับ username ก็จะเป็น admin นะครับแล้วเราก็จะมาใส่ password ใส่ password เนี่ยเราต้องเลือกคำว่าแท็บนะครับแท็บตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะให้มัน select ลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ใส่เป็น password 1 2 3 4 5 6หลังจากใส่เสร็จแล้วกด enter ได้เลยครับผมหลังจากกด enter เสร็จแล้วก็รอสักครู่นึงนะครับผมเรียบร้อยครับมันก็จะ connect มาได้นะครับในหน้านี้นะครับก็จะแจ้งบอกนะครับว่าโปรไฟล์นะครับก็คือเป็นกล้องความละเอียดเท่าไหร่ก็คือเป็นกล้อง2ล้าน25เฟรมนั่นเองนะครับผมถ้าจะทำเป็นจอใหญ่นะครับก็คือกด SCR นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับผมเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะปรับมุมกล้องหรือว่าเทสภาพได้ตามปกติเลยนะครับผมถ้าเราจะกดออกจากจอใหญ่เราก็กด SCR เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ในหัวข้อนี้นะครับเราสามารถกดเซตนะครับเพื่อที่จะไปดูโปรไฟล์ได้นะครับว่าในส่วนของตัวกล้องเนี่ย encoding เนี่ยมันเลือกเป็นอะไรไว้บ้างนะครับผมประมาณนี้นะครับความละเอียดก็สามารถที่จะปรับลดลงได้นะครับผม bitrate ก็สามารถที่จะ bitrate ปรับไม่ได้นะครับผมในส่วนของ frame rate ก็ปรับได้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยแนะนำให้ไปตั้งในส่วนของ IP ของตัวเครื่องดีกว่าของตัวกล้องนะครับเป็น IP ของเข้าผ่านคอมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเมนูที่ค่อนข้างลึกนะครับผมก็เรียบร้อยครับผมสำหรับเข้ามาดูในส่วนของ IP กล้องนะครับรอบนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยน IP ของตัวกล้อง IP นั่นเองนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราเสียบในส่วนของสายแลนเข้ากับตัวเทสเตอร์03ก่อนนะครับแล้วเราก็เลือกไปที่หัวข้อ on whip test นะครับผมแล้วก็กด enter เข้าไปนะครับหลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรากดลูกศรขวาทีนึงนะครับไปอยู่ที่หัวข้อที่2นะครับ discover นะครับผมแล้วเราก็จะเลือกเป็น IP ที่เราต้องการเปลี่ยนมันนะครับอย่างเช่นผมเทสเป็นเจ้าตัว 1.17 นะครับผมเราก็ทำการกดคำว่าเซตทีนึงนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับก็จะบอกอยู่นะครับว่าถ้าเรากดเซตเนี่ยคือเซตอัพคาเมร่านะครับก็ให้เรากดเซตทีนึงแล้วตัวเครื่องจะให้เราใส่พาสเวิร์ดหรือว่ายูสเซอร์เนมของตัวกล้องนะครับเราก็ทำการใส่เข้าไปเลยนะครับกดแท็บนะครับเพื่อที่จะซีเล็กลงมาใส่พาสเวิร์ดนะครับผมหลังจากใส่เสร็จแล้วเรากด enter ได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมอ่ะ
หลังจากที่เข้ามาหน้านี้แล้วนะครับผมหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่า IP นะครับเราสามารถที่จะปรับเกตเวย์ก็ได้นะครับหรือว่าปรับ IP ของตัวกล้องก็ได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเลื่อนลงมาก่อนนะครับกดลูกศรเลื่อนลงมาทีนึงนะครับก็จะเจอเป็นแท็บสีเหลืองขึ้นในส่วนของ IP address นะครับเราก็ทำการลบก่อนนะครับเราจะตั้งเป็นวง8นั่นเองนะครับเราก็ใส่8เข้าไปแล้วก็จุดจะอยู่ตรงตัวคำว่า DDoC นะครับใส่จุดนะครับแล้วก็ตามด้วย IP ที่เราต้องการนะครับ IP ที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็น .8.248 นะครับผมหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากด Enter ทีนึงนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะบอกว่า Updating Camera Setting นะครับเรียบร้อยครับผมมัน Success แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปิดปุ่มมานะครับแล้วเราก็ลองมาดูนะครับมันก็จะเป็น .8.248 แล้วนะครับแต่ทางที่ดีเราต้องเปลี่ยนเกตเวย์ด้วยนะครับผมให้เรากดเซตเข้าไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็กรอก username password ของตัวกล้องเหมือนเดิมครับกดแท็บเพื่อ select ลงมาเป็น password นะครับไป 1-6 แล้วกด enter นะครับผมแล้วก็รอสักครู่หลังจากเข้ามาแล้วเราจะไปเปลี่ยนเกตเวย์ยังไงในหน้านี้ไม่มีเกตเวย์ให้เรากดซูมลบทีนึงนะครับผมปึ๊บมันจะย้ายมาอยู่ที่หัวข้อ network นะครับแล้วเราก็จะพบกับเกตเวย์เรานั่นเองนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับเปิดคีย์บอร์ดลบเป็น254ครับผมเกตเวย์ของทางเรานะครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็กด enter เหมือนเดิมครับผมชิงแล้วก็รอสักครู่นึงพอเซตอัพคาเมร่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับกด enter อีกทีนึงแล้วเราก็ลองกดในส่วนของ cancel กดกลับไปนะครับกดโหมดเลยก็ได้นะครับผมแล้วเราก็เข้าไปที่ on vip test ใหม่นะครับแล้วก็ไปที่ discover เราก็จะมาเจอกับ IP ที่มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูว่าดูได้ไหมนะครับผมกดลูกศรขวาเพื่อเลือกนะครับแล้วก็ใส่ username password ของตัวกล้องเหมือนเดิมครับผมกดเรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมสามารถที่จะใช้งานได้ตามปกตินะครับผมอันนี้เป็นวิธีการเปลี่ยนนะครับกล้องที่ใช้เทสจะเป็นซีรีส์97นะครับส่วนซีรีส์อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเทสให้อีกทีนึงนะครับขอบคุณครับ วันนี้นะครับก็จะมาสาธิตวิธีการเทสในส่วนของหัวข้อ RJ45 TDR test นะครับผมก็หัวข้อนี้นะครับเอาไว้เทสในส่วนของระยะของสายได้นะครับผมแล้วก็ค่าล็อตต่างๆของสายนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการใช้หัวปลายสายข้างนึงเนี่ยเสียบเข้ากับตัวเทสเตอร์นะครับและอีกข้างนึงเนี่ยก็ปล่อยไว้นะครับอันนี้คือการสาธิตนะครับปล่อยไว้นะครับไม่ต้องเสียบกับในส่วนของตัวสวิตช์ฮับนะครับผมหลังจากที่เราเสียบเสร็จแล้วเนี่ยเรากดเข้ามาเลยครับผมกดขวาเข้ามาปึ๊บในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยมันจะประมวลผลอัตโนมัติครั้งแรกนะครับก็จะขึ้นนะครับว่าสายเส้นเนี่ยความยาวประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นคู่นี้ยาว 35.2 คู่นี้ยาว 3.6 นะครับความยาวเนี่ยที่ในนี้มันไม่เท่ากันเนี่ยเนื่องจากในการเข้าสายปอกสายอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่ทางลูกค้าเนี่ยวัดได้ 36.0 อย่างนี้และคู่เนี่ยเป็นประมาณ 10.0 อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าสายคู่นี้หักในนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของเทสระยะของสายหรือว่าในส่วนของสายหักในอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับก็จะบอกเป็นในส่วนของค่าล็อตนะครับค่าล็อตก็จะบอกขึ้นมานะครับว่าเป็นลบ 4.2 dB นะครับยิ่งค่าล็อตตรงเนี้ยลบน้อยเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งดีนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเทสด้วยการเสียบพอร์ตที่เป็น 10/100 ดูก่อนนะครับผม 10/100 เนี่ยจะใช้แค่คู่บนนะครับก็คือ1236นะครับผมเราเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะขึ้นนะครับเป็น100 Mbps นะครับผมเราลองกดถ้าเราจะเทสเนี่ยเรากดซูม1ครั้งนะครับซูมบวกนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับผม
จะเห็นว่าคู่ข้างล่างเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้นะครับเนื่องจากในส่วนของตัวพอร์ตที่มันเป็น10ทับ100เนี่ยมันจะใช้แค่2คู่นะครับก็คือ1 2 3 6นะครับผมจะใช้เป็นสีมาตรฐานแค่นี้นะครับขาวส้มๆขาวเขียวๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติสายเส้นไหนเนี่ยสามารถที่จะต่อลิงก์ข้อมูลได้เนี่ยก็จะขึ้นเป็นขีดลบอย่างนี้นะครับสายเส้นไหนที่ไม่มีการเชื่อมต่อก็จะเป็นกากบาทอย่างนี้นะครับเราสามารถเทสได้เหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยทางผมเนี่ยจะลองเสียบเข้ากับพอร์ตที่เป็น10ทับพันดูนะครับผม10ทับพันเนี่ยจะใช้สายเนี่ยทั้งหมดเลย8คู่นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้แบบ2คู่บนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยทั้ง8เส้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเราเสียบเสร็จแล้วเราก็กดซูมบวกที่1เห็นไหมครับอันนี้คือจะเป็นพอร์ตกิกะบิตนะครับก็คือจะขึ้นหมดเลยนะครับขึ้นหมดเลยทั้งหมด8คู่นะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถเช็คได้แล้วว่าสายเส้นไหนขาดในหรือว่าวัดระยะของสายได้นะครับผมเดี๋ยวผมลองถอดดูนะครับแล้วก็กดซูมบวกที่1เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นระยะสายนะครับโดยประมาณนั่นเองนะครับผมก็เรียบร้อยครับขอบคุณครับวันนี้เราจะมาดูนะครับในหัวข้อของ Network Tool นะครับเป็นหัวข้อที่เอาไว้เทสในส่วนของระบบ Network ภายในวงนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเรากดเข้าไปก่อนนะครับพอเรากดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่า IP ที่เรารับมานะครับเป็น .8.129 นะครับผมแล้วก็ Gateway เป็น .8.254 นะครับผมเราสามารถที่จะฟิก IP ได้นะครับโดยการกด Set IP นะครับก็คือกดปุ่ม Set ที1นะครับเลือกเป็น Static หรือว่าปล่อยให้มันรับ DHCP ของมันก็ได้นะครับผมโอเคเรากดเซตออกก่อนนะครับเรามาดูที่หัวข้อแรกก่อนนะครับหัวข้อ list number นะครับหัวข้อนี้นะครับถ้าเรากดเป็นโฟกัสลบนะครับก็คือสีเหลืองลบเนี่ยนะครับมันก็จะหาในส่วนของ list number subnet นะครับก็คือเป็น IP ภายในวงทั้งหมดนะครับสำหรับ IP ที่ใช้งานโดยผ่านสายแลนเท่านั้นนะครับถ้าเป็นพวก Wi-Fi มันจะไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับมันก็จะเซิร์ชหานะครับถ้าใครเคยใช้ในส่วนของ IP Advanced นะครับก็คือจะคล้ายๆกันครับผมเซิร์ชหา IP ภายในวงนะครับที่ใช้งานอยู่นั่นเองกันกรณีที่เราใช้ IP ซ้ำกันนะครับผมมันก็จะแจ้งบอกนะครับว่าในวงเนี่ยมีอุปกรณ์ทั้งหมด15 device นะครับผมกำลังเซิร์ชหา15 device นะครับ finish ก็คือเสร็จสิ้นนะครับก็คือว่ามันเซิร์ชจนเสร็จนะครับก็ได้มา15 IP หรือว่า15อุปกรณ์นั่นเองนะครับ IP พวกนี้ก็จะรวมเป็น IP คอมที่เสียบในส่วนของพอร์ต LAN นะครับแล้วก็ IP กล้องต่างๆนะครับผมคราวนี้นะครับเราจะมาลองปิงดูนะครับเราจะกดออกจากเมนูนี้ให้เรากดโฟกัสลบอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วมันก็จะเด้งไปอยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับเราก็ใส่ IP ที่เราต้องการปิงนะครับอย่างเช่นผมตั้ง IP กล้องไว้นะครับก็จะเป็น8ถ้าใส่จุดเนี่ยถ้ากดดีไม่ได้เนี่ยมากดตรงนี้นะครับกดปุ่มขีดล่างนะครับหรือ underscore นะครับหลังจากใส่จุดแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ IP นะครับ248เท่านั้นเองนะครับผมแล้วเราก็มากดที่เขาแจ้งนะครับถ้าต้องการปิงเนี่ยกดสีแดงบวกนะครับก็คือสีแดงบวกซูมบวกนั่นเองเราก็ลองปิงดูนะครับอันนี้นะครับในส่วนของค่าลอสไม่ขึ้นนะครับก็คือว่าสามารถที่จะปิงเจอตามปกตินะครับผมตามปกติเลยนะครับในกรณีที่มันเจอ IP ชนเนี่ยหน้าเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับเดี๋ยวผมลองตั้ง IP กล้องสักตัวนึงให้มันชนกับ .8.248 ให้ทางลูกค้าดูนะครับทางผมตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับมันก็จะขึ้นเป็น IP config detect นะครับก็คือคล้ายๆกับว่ามันแจ้งนะครับว่าในวงเนี่ยนะครับ IP 192.168.8.248 เนี่ยมันชนกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมลองออกจากเมนูทั้งหมดนะครับแล้วลองเข้าไปดูใหม่นะครับว่ามันจะขึ้นให้ไหมนะครับ
เห็นไหมครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยคือแค่เสียบพอร์ตแลนนะครับในวงนั้นแล้วก็เข้ามา Network 2นะครับมันก็จะขึ้นแจ้งเลยนะครับว่า IP ตัวเนี้ยชนอยู่นะครับผมเราสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็หาวิธีแก้ในส่วนกล้อง IP ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงในหัวข้อ Record Playback นะครับในหัวข้อนี้มีความสำคัญยังไงนะครับก็คือเอาไว้ในส่วนของดู Record ที่เรา Record ในหน้าจอของในตัวเครื่องมันนี่แหละครับแล้วก็ Snapshot ภาพนะครับเวลาเราเทสกล้องหรือเราเทสมุมเราต้องการเก็บไว้เป็นข้อมูลเนี่ยเราสามารถที่จะ Record ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของตัวเทสเตอร์เนี่ยมีหน่วยความจำนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับที่เราต้องการบันทึกเนี่ยเราจะสอนวิธีการเรคคอร์ดกับบันทึกก่อนนะครับเราก็ไปหากล้องที่เราต้องการดูก่อนนะครับลูกค้าจะใช้เป็นกล้องอนาล็อก HD อะไรก็ได้นะครับแต่ผมขออนุญาตสาธิตเป็นกล้อง IP นะครับผมโอเคใช้เป็น IP ตัวนี้แล้วกันนะครับก็หลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วเราก็ใส่ username password นะครับผมของตัวกล้องนะครับอันนี้สำหรับกล้อง IP นะครับผมส่วนอนาล็อกก็เหมือนกันครับผมขั้นตอนเดียวกันนะครับกด enter เข้ามานะครับให้ภาพมันโชว์ก่อนนะครับหลังจากภาพโชว์แล้วนะครับผมวิธีการเรคคอร์ดเนี่ยนะครับเราทำเป็นฟูลสกรีนก่อนก็ได้นะครับทำเป็นฟูลสกรีนก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็เปิดคีย์บอร์ดมาเราจะเจอเป็นรูปในส่วนของรูปกล้องอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นรูปวิดีโอนะครับถ้าเราต้องการ snapshot ภาพณตอนนี้นะครับกดรูปกล้องทีหนึ่งหรือตัว A เนี่ยนะครับปุ๊บจะเห็นว่าในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยก็จะบอกว่าสกรีน snapshot save นะครับก็คือเซฟไปแล้วเรียบร้อยวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับผมคราวนี้เราต้องการที่จะเรคคอร์ดนะครับก็ให้เรากด Z ทีหนึ่งนะครับผมปึ๊บมันก็จะขึ้นสถานะมาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นจุดไข่ปลาสีแดงนะครับแล้วก็จะเป็นวินาทีบอกนะครับคล้ายๆกับเราอัดวิดีโอทั่วไปนะครับถ้าเราต้องการหยุดเนี่ยเราก็กดตัว Z อีกทีนึงนะครับวิดีโอเรคคอร์ดfinish นะครับก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยที่เราเรคคอร์ดเสร็จเราจะไปดูยังไงนะครับเรากดโหมดออกมาเลยนะครับแล้วก็มาที่หัวข้อดีโหมดเรคคอร์ดเพลย์แบ็กนะครับพอมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเจอเป็นโฟลเดอร์นะครับวันที่เพี้ยนนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งวันที่กับเวลาไว้นะครับผมเราก็เลื่อนลงมานะครับวันที่ล่าสุดนะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์นี้ก็กดลูกศรขวามือเข้าไปนะครับเราก็จะเจอในส่วนของเป็นไฟล์ภาพนะครับที่เราสแนปช็อตไว้เมื่อกี้นะครับผมแล้วก็เป็นไฟล์วิดีโอที่เราอัดไว้เมื่อกี้นะครับวิธีการดูก็กดลูกศรขวามือเข้าไปนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งเรียบร้อยครับเราก็จะได้เป็นภาพวิดีโอที่เราเรคคอร์ดไว้เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมขอออกก่อนนะครับกดกลับแล้วก็ในนี้นะครับก็จะบอกเหมือนกันนะครับว่าถ้าลูกค้าต้องการสร้างโฟลเดอร์เนี่ยเราต้องกดอะไรนะครับเราต้องกดไปที่ตัว N นะครับผมตัว N ปุ๊บก็จะขึ้นเป็นโฟลเดอร์แล้วก็ตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมเทสแล้วก็ Enter นะครับก็จะได้ชื่อโฟลเดอร์นะครับต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์นี้เปลี่ยนยังไงกดตัว R ครับผมแล้วก็ตั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็กด enter นะครับก็จะเปลี่ยนให้เรียบร้อยครับผมวันนี้จะมาพูดถึงในส่วนของหัวข้อ setting นิดนึงนะครับหัวข้อสุดท้ายเลยนะครับผมในหัวข้อนี้นะครับจะมีเมนูให้เราตั้งค่าเกี่ยวกับตัวเครื่องตัวนี้นะครับไม่เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์อย่างเช่นกล้องวงจรปิดอะไรพวกนั้นเลยนะครับมาดูหัวข้อแรกนะครับ auto power off นะครับก็คือตรงเนี้ยหน่วงเวลาให้เจ้าตัวเทสเตอร์เนี่ยอยู่ได้ประมาณกี่นาทีแล้วให้มันดับไปนะครับค่า default มารู้สึกว่าจะเป็น30นาทีนะครับแล้วก็มันจะดับไปเองนะครับเราสามารถปรับได้นะครับหลังจากเราปรับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับว่าให้เรากดเครื่องหมายถูกเนี่ยก็คือ confirm นะครับเครื่องหมายถูกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ iris บวกก็เซฟเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ keyboard tool นะครับต้องการที่จะให้มันเปิดบอกไหมว่ากดอะไรขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็หัวข้อต่อมานะครับก็จะเป็น language นะครับก็คือภาษานั่นเองนะครับภาษาจะไม่มีภาษาไทยนะครับผมลองหาดูแล้วนะครับเลือกเป็นอังกฤษเนี่ยแหละครับผมต่อมาหัวข้อ backlight นะครับ backlight ก็คือไฟความสว่างของหน้าจอนะครับต่ำสุด1นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสูงสุดคือ10นะครับผม
แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับต้องการประหยัดแบตก็ลดแสงหน้าจอลงนะครับต่อมานะครับในส่วนของเวลานะครับเวลาก็จะบอกนะครับว่าเราจะปรับชั่วโมงเนี่ยเราต้องกดอะไรนะครับก็คือโฟกัสบวกลบนั่นเองนะครับถ้าเราบวกมันก็จะเพิ่มเวลาขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับผมเป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตั้งให้มันตรงกับปัจจุบันเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลาตอนเที่ยงนะครับเวลานะครับนาทีแล้วก็สามารถปรับได้นะครับกดเหมือนที่มันบอกนะครับก็คือซูมบวกซูมลบนะครับของผมเป็นตอน7นะครับตอนเที่ยง7นาทีนะครับหลังจากเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับก็คือเครื่องหมายติ๊กถูกเรียบร้อยครับต่อมาเลื่อนลงมาเนี่ยจะเป็นหัวข้อ System Date นะครับก็คือเราจะตั้งเป็นปีพ.ศ.เอ้ยปีเป็นค.ศ.นะครับผมของเราเป็น2020นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเดือนนะครับเดือน10ครับต่อไปก็จะเป็นวันนะครับวันก็ให้เลือกเป็นเครื่องหมายอย่างนี้นะครับก็คือซ้ายขวานั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันที่เป็นวันที่10เหมือนกันนะครับเป็น10นะครับผมเรียบร้อยครับเราก็กดคอนเฟิร์มนะครับต่อมานะครับในกรณีที่เราจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องเนี่ยนะครับถ้าใช้ไปนานๆรู้สึกหน่วงลองเข้ามากดตรงนี้ดูก็ได้นะครับมันก็จะอัปเดตให้อัตโนมัติแต่เราต้องเสียบต่อเข้ากับระบบเน็ตเวิร์กก่อนนะครับผมแล้วก็ในหัวข้อต่อมานะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับ serial number ก็จะเป็น serial number ของตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ